เลยนะเนี่ยเตรียมเดี๋ยวจงมีสุขภาวะที่ดีนะคะขอบคุณค่ะแล้วก็วันนี้ก็ได้มีโอกาสได้มาฉีดวัคซีนพร้อมด้วยคณะสงฆ์เจ้าคณะพระสังฆาธิการซึ่งทยอยกันมาตามลำดับด้านในส่วนของการฉีดวัคซีนนั้นเนี่ยเพื่อเป็นการป้องกันตัวเองแล้วก็ป้องกันบุคคลอื่นด้วยแล้วก็เราต้องให้ความสำคัญว่าอะไรมีความจำเป็นก่อนหลังนี่คือเป็นสิ่งที่สำคัญซึ่งตอนนี้ก็ทั่วโลกเขาก็มีการฉีดวัคซีนแล้วก็เป็นการป้องกันบางประเทศก็ได้รับวัคซีนครบเป็นจำนวนเกือบ 100% เขาสามารถที่จะเปิดประเทศได้เพราะนั้นในส่วนของประชาชนหรือคณะสงฆ์โดยทั่วไปเนี่ยที่มีความกังวลในเรื่องของวัคซีนตรงนี้เนี่ยให้เราหยุดกังวลได้เลยว่านั่นคือเป็นสิ่งที่เราคิดกังวลไปมากกว่าเพราะนั้นในส่วนจริงๆแล้วก็คือไม่มีอะไรที่คณะสงฆ์พร้อมด้วยมาด้วยที่มาทั้งหมดก็ไม่ได้มีอาการอะไรทั้งสิ้นแล้วก็ปกติดีแล้วก็คือพูดง่ายๆว่าถ้าไม่ดีจริงๆเนี่ยทำไมที่รัฐบาลก็ต้องประกาศทั่วไปบอกว่าให้มาฉีดถ้าไม่ดีก็คงก็บอกว่าไม่ต้องฉีดแต่นี่คือเชื่อมั่นได้เลยว่าแม้แต่พระสงฆ์องค์เจ้านี่ท่านเจ้าคณะพระสังฆาธิการเป็นพระเถระผู้ใหญ่ท่านก็ให้ความสำคัญในตรงนี้ในการปกป้องเขาเรียกว่าเอาชีวิตก่อนที่เราจะเอาเศรษฐกิจเนี่ยก็เรียกว่าเอาชีวิตเมื่อชีวิตรอดเนี่ยเศรษฐกิจนี่ก็ตามมาทีหลังอยู่แน่ไม่มีปัญหาแต่ว่าถ้าชีวิตไม่รอดเนี่ยเศรษฐกิจก็อยู่ไม่ได้ด้านวันนี้ก็ขอเชื่อมั่นว่าการฉีดวัคซีนนั้นเนี่ยแน่นอนที่สุดก็คือเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็เป็นสิ่งที่ป้องกันเพราะนั้นวันนี้ที่จะมาพูดเพราะจะมาฉีดเรียบร้อยแล้วแล้วก็ไม่ได้มีอาการอะไรทั้งสิ้นแล้วก็ปกติดีนั้นก็ให้ทุกคนนั้นอย่ากังวลแล้วก็ให้เชื่อมั่นตามที่นโยบายของรัฐบาลกระทรวงสาธารณสุข
ให้ความสำคัญให้ความเป็นห่วงก็เรียกว่าห่วงใยต่อทุกคนเพราะนั้นตรงนี้ก็เชื่อมั่นได้เลยว่าไม่มีปัญหาอะไรทั้งสิ้นขอเจริญพร